ความสำเร็จอีกประการหนึ่งเป็นความภูมิใจของคนไทยนะครับว่าบริษัทปตท.สำรวจและผลิตหรือเรารู้จักกันที่ว่าปตท.สผ.เนี่ยก็ได้เปิดกิจการอีกอันหนึ่งเป็นการเปิดตัวเราเรียกว่าบริษัท ARV นะครับ Artificial Intelligence Robotics นะครับ Venture ซึ่งเป็นบริษัทลูกของปตท.สผ.ที่มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมแนวหน้าในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ในเรื่องของหุ่นยนต์นะครับแล้วก็ในการลงทุนในวิทยาศาสตร์วิทยาการเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นโดยเป็นตัวเชื่อมโยงเทคโนโลยีที่พัฒนาโดยคนไทยแล้วก็เห็นกันอยู่แล้วนะครับว่าในพระราชพิธีรวมราชินีราชาพิเศษของในหลวงรัชกาลที่10นั้นโดรนของปตท.สผ.โดยบริษัท ARV เนี่ยนะครับก็ได้เป็นไฮไลท์ของงานที่จะแปลอักษรนะครับแปลรูปแทนที่เราจะจุดรูปซึ่งตัวทั้งหมดนั้นและโปรแกรมพัฒนาโดยคนไทยนะครับโดยนี้นะครับโดยบริษัท ARV ที่เรามีอยู่นี้รวมทั้งตอนช่วยเรื่องของป่าคาเดมี่ที่ที่วายนะครับทางโดรนของ ARV ก็ได้ไปช่วยนะครับสำรวจพื้นที่ที่จะเจาะเข้าไปก็แม้ไม่วันจำเป็นต้องใช้ในตรงนั้นนะครับก็ยังเป็นข้อมูลสร้างความสบายใจในการทุ่มเทในการร่วมมือกันนะครับนี่เป็นสัญญาณแจ้งให้เห็นว่าประเทศไทยคนไทยเรามีศักยภาพรุ่นเด็กๆของเรานะครับพัฒนาขึ้นมาได้เราไม่ได้ด้อยกว่าใครในการพัฒนาซึ่งเทคโนโลยีนี้นะครับ ARV นี้ของปตท.สผ.เราก็ออกแบบให้สามารถยืนด้วยกฎขาของตัวเองทำรายได้นะครับสร้างนวัตกรรมและเชื่อมโยงจะเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงนวัตกรรมของประเทศไทยกับนวัตกรรมที่สร้างขึ้นทั่วโลกเราจะดึงดูดนะครับผู้เชี่ยวชาญครับผู้มีความรู้นะครับผู้สามารถคิดค้นพัฒนามาร่วมกันทำโดยแน่นอนธุรกิจแรกเราอยู่ในธุรกิจพลังงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมก็เป็นงานแรกที่เราสร้างเรือดำน้ำนะครับควบคุมตัวเองตรวจสอบพื้นผิวทะเลนะครับท่อต่างๆโครงสร้างใต้น้ำลึกลงไปกิโลเมตร1กิโลเมตรถึง1กิโลเมตรเนี่ยครับเราสามารถดำลงไปได้แล้วซ่อมท่อได้เองแล้วเวลาท่อรั่วท่อซึมอะไรเงี้ยนะครับไม่จำเป็นต้องใช้เสียงเอาคนลงไปดำหาละนะครับเราไปเกาะแล้วเราก็ไปซ่อมพันเทปใหม่อะไรพวกนี้ในส่วนนี้เทคโนโลยีนี้นอกเหนือจากใช้ในเมืองไทยแล้วเราก็มีแผนนะครับที่จะขยายไปทั้งทั่วภูมิภาคเอเชียแล้วก็ไปทั่วโลกด้วยครับนี่ตัวอย่างอันหนึ่งนะครับในส่วนที่พัฒนาหลายๆอย่างเด็กๆที่อยู่ที่นี่นะครับก็อายุไม่ถึง40กันครับเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยในวิชาชีพนี้อายุ40 45เนี่ยเขาเกษียณกันหมดแล้วนะครับฉะนั้นในตอนนี้เราก็พัฒนาเราขึ้นมาส่วนที่ยืนอยู่ที่นี่เนี่ยนะครับคนเกษียณหมดแล้วนะครับในที่นี้เราก็มาเป็นกองเชียร์ให้เด็กๆนะครับกับมีอะไรถามไหมครับวันนี้ครับงบที่เข้าใช้ในบริษัทอาคาร 1,600 ล้านบาทอันนี้มีแผนจะทำยังไงบ้างครับ 1,600 ล้านบาทเงินที่ใส่ลงไปแล้วเราจะทำอะไรบ้างครับเป้าหมายอะไรยังไงตัวเป้าหมายของARV เนี่ยนะครับจริงๆเราก็จะใช้พัฒนาในเชิงเทคโนโลยีในเชิงของการที่จะเข้าไปช่วยงานปฏิบัติงานของบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมนะครับไปช่วยในงานบำรุงรักษาในงานตรวจสอบนะครับซึ่งการพัฒนาเทคโนโลยีเนี่ยจะช่วยลดต้นทุนให้กับปตท.สผ.นะครับแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็สร้างความปลอดภัยให้กับพนักงานของเราในการทำงานครับก็พันร้อยล้านไปสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆครับที่มาลงทุนก็ยังไม่ชัดเจนนี้มีส่วนหนึ่งที่ได้รับทราบจากดร.ปรัชญาท่านประธานบริษัทนะครับว่าบอกว่าก็จะเป็นการไปร่วมทุนนะครับชักชวนคนที่มีเทคโนโลยีมาร่วมทุนแล้วก็มาพัฒนาที่เมืองไทยด้วยนะครับในส่วนนี้เป็นหลักเราต้องการให้คนมาก็เราตั้งเป้าไว้ว่ามีนะครับชื่อมองกล้องนะครับเราก็จะมี revenue จากทางข้างนอกนะครับจากการที่เราไปให้บริการในเชิงพาณิชย์นะครับเรามีเป้าหมายชัดเจนครับยังไงก็คือการเราเป้าหมายในการระยะต่อไปเป้าหมาย
ในระยะในระยะแรกเนี่ยเราตั้งเป้าหมายว่าเราจะมีรายได้เข้ามานะครับขึ้นทุนนะครับภายในระยะเวลา 3-5 ปีแรกผมเข้าใจว่าอันนี้นะต้องไปให้บริการที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุทธเขาก็บินโดรนไปแล้วเข้าไปตรวจแฟลกคนที่ใช้บริการเขาก็จ่ายเงินให้เขานี่ก็เป็นรายได้แต่ตรงนั้นนะครับว่าเทคโนโลยีการแมปปิ้งความร้อนอะไรแฟลรั่วแฟลอะไรอยู่ในสภาพดีไหมการซ่อมบำรุงอะไรพวกนี้ซึ่งเราใช้เยอะนะครับเขาเรียกว่าแล้วเดี๋ยวผมจะชวนการฟ้าฝ่ายผลิตมาใช้บริการด้วยนะครับเวลาจะตรวจสายส่งไปอะไรพวกนี้นะก็ต้องเอารถขับไปแล้วเราก็จะตรวจไปสายส่งทั้งระบบทั้งอาเซียนด้วยอะไรพวกนี้ต่างๆก็จะช่วยกันพัฒนานะครับกระทรวงพาณิชย์ช่วยพัฒนาให้บริการให้เยอะที่สุดนะครับก็ต้องเผยแพร่เทคโนโลยีคุมเด็กเนี่ยนะครับก็เก่งเรื่องเทคโนโลยีเราก็มาช่วยกันจัดสนุนหารายได้นะครับให้เขาขายบริการหารายได้มาเลี้ยงเด็กนะครับเลี้ยงลูกหลานเราให้พัฒนาไปครับ